الدين الإسلامي ثلاث درجات ثلاث مراتب نعم ศาสนาอิสลามถ้าเป็นระดับขั้นนี่3ขั้น3ระดับ الدرجة الأولى الإسلام ระดับที่1ครับเรียกว่าระดับอิสลาม الدرجة الثانية أعلى منها الإيمان ระดับที่2สูงขึ้นมาอีกเขาเรียกว่าระดับอีมาน الدرجة الثالثة الإحسان ระดับ3สูงขึ้นมาอีกครับเหนือขึ้นไปอีกเรียกว่าอิห์ซานฮาดิมาราติบัดดีนัสซะลาซะนี่คืออิสลามอีมานอิห์ซานนี่คือระดับของศาสนาอิสลามต่ําสุดนี่เรียกว่าอิสลามสูงขึ้นมาระดับที่2นี่เรียกว่าอีมานสูงขึ้นไปลำดับที่เหนือสุดเรียกว่าอิห์ซานหรือคุณธรรม